วัสดีครับจากวัตถุ for you นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสาสอนวิธีใช้ตัวของ Sip Up Q20 นะครับเพื่ ตัวรถที่บางทีลูกค้าออเดอร์ทางออนไลน์นะครับจะเป็น Shopee Lazada หรือว่าสั่งให้ผ่านขนส่งกับทางร้านก็ตามนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจะมาสอนวิธีทั้งกลางและพับแล้วก็วิธีใช้ตัวรถนะครับเบื้องต้นระดับแรกเลยผมขอสาธิตโดยรวมของแผงหน้าจอด้านนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับตัวรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าสั่งมาเป็นแบบลูกบิดนะครับในการเร่งนะครับลักษณะก็คือเป็นลูกบิดจับนี้ครับถ้าคล้ายๆก็คือเหมือนตัวของจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ครับก็บิดใช้การบิดเพื่อการบิดเร่งอย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับใช้มือบิดเร่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ทั้งซ้ายและขวาเป็นตัวของเบรกนะครับเบรกหน้าและเบรกหลังนะครับทุกๆการเวลาทุกๆครั้งที่เวลาเราเบรกครับมันจะมีเซนเซอร์ไปตัดกำลังไฟนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะปล่อยพลังงานออกไปเพื่อเร่งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ของหน้าจอจะมีโชว์ในเรื่องของความเร็วเนี่ยครับเวลาบิดไปเนี่ยครับเนี่ยสาธิตเนาะเวลาบิดมีเบรกอันนี้สังเกตคือตรงนี้จะมีบอกเกียร์นะครับว่าเกียร์นี้ตอนนี้เป็นเกียร์3นะครับเนี่ยครับเร่งสุดเลยประมาณนี้ครับโอเคครับคันเร่งเบรกต่อมาเรามาดูตรงฝั่งนี้ครับตรงนี้มีปุ่มทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับผมจะเริ่มจากปุ่มแรกก่อนสีฟ้าอันนี้มีอยู่2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกครับคือการเปลี่ยนเกียร์นะครับกด1ครั้งจุดสังเกตเกียร์ตรงนี้จะเปลี่ยนเลข1เลข2เลข3นะครับเนี่ยวนไปกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยเกียร์จะวนไปครับตามลำดับที่เรากดนะครับ1 2 3เกียร์ประมาณนี้ครับแล้วก็ปุ่มเดิมนะครับสีฟ้าแต่เรากดค้างนะครับปึ๊บก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟของรถทั้งคันนะครับทั้งไฟหน้าไฟหลังนะครับแล้วก็ไฟข้างจะเปิดมาพร้อมกันทั้งหมดนะครับก็คือเป็นการเปิดตัวระบบไฟของรถทั้งคันครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับกดค้างก็เช่นเดียวกันครับก็คือจะเป็นการปิดไฟครับผมส่วนปุ่มที่เป็นลูกศรซ้ายนี้นะครับจะเป็นปุ่มฟังก์ชันเรื่องของ Kick Start หรือ Zero Start ครับโดยปกติรถเนี่ยเวลาที่มาจากมาตรฐานจากโรงงานเนี่ยบิดก็จะไปเลยนะครับเรียกว่า Zero Start นะครับแต่จะมีอีกฟังก์ชันนึงที่สามารถที่จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับสามารถที่จะกดปุ่มทางซ้ายเนี่ยครับค้างจนติดแล้วก็มาดูที่หน้าจอนะครับจะเป็นคำว่าสปีดขึ้นนะครับแล้วจุดสังเกตคือตอนนี้บิดจะไม่ไปแล้วครับต้องใช้หลักการคือไถตัวไปก่อนนะครับตัวรถเนี่ยจะตรวจสอบว่ารถล้อเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วขอถึงจะปล่อยพลังงานออกมารถถึงจะเคลื่อนตัวออกไปได้ครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็คืออยากให้บิดไปเลยก็กลับไปที่ฟังก์ชันเดิมมากดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยครับค้างทีนึงตรงเนี้ยสปีดไม่กระพริบละก็คือกดแล้วปึ๊บสังเกตก็คือไปแล้วครับกดไปละปกตินะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของปุ่มลูกศรทางขวามือนะครับถ้ากดค้างจะเป็นปุ่ม Quick Control ครับเหมือนรถยนต์ครับก็คือหากเราใช้ความเร็วต่อเนื่องนะครับประมาณ 3-5 วินาทีโดยความเร็วเสถียรนะครับรถจะไปด้วยตัวรถของเขาเองนะครับโดยเราไม่ต้องบิดคันเร่งเราปล่อยไปเลยครับรถจะไปของเขาเองเลยนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับค้างสังเกตตอนนี้ผมปล่อยแล้วแต่ว่าความเร็วก็ยังไปอยู่นะครับดูจากล้อเป็นต้นครับอย่างนี้ครับซึ่งเหมาะกับการที่ลูกค้าขับอยู่ในทางตรงใกล้ๆนะครับแล้วการผ่อนคลายแล้วก็แค่ควบคุมตัวของแฮนด์อย่างเดียวก็พอครับวิธีออกก็คือ1เติมตัวของคันเร่งไปอีกครั้งนึงหรือถ้ากดเบรกก็จะเป็นการออกครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยปึ๊บก็จะออกวันนี้ก็ความเร็วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ชอบระบบนี้ก็แค่กดค้างนะครับที่ลูกศรทางขวามือลูกศรตรงควิสโตก็จะหายไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็
ท้ายสีแดงนี่ก็คือเป็นแตรรถครับไม่มีแล้วครับกดลงไปก็เป็นเสียงแตรตามความยาวที่เรากดเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เรื่องของการเปิดปิดรถนะครับก็คือสามารถเปิดปิดได้จากตรงตัวของตัวรถตัวแผงควบคุมตรงส่วนนี้คือจะมีปุ่มนี้ครับข้างๆนี้ก็คือกดค้างครับให้จอดับก็คือการปิดเช่นเดียวกันก็คือการเปิดทุกครั้งที่กดปุ๊บแล้วยังไม่ติดจริงๆต้องกดค้างครับให้สัญญาณขึ้นมาแล้วค่อยปล่อยนี่คือติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาต่อกันในเรื่องของรีโมทครับนี่ผมขอปิดก่อนนะครับแล้วกดค้างปิดโอเครีโมทครับก็จะมีอยู่2อันด้วยกันครับทั้ง2อันเนี่ยมีค่าเท่ากันครับสำรอง1อันใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับมีอยู่3อย่างจุดประสงค์คือ1เพื่อเปิดตัวรถ2เพื่อเป็นการขโมย3เพื่อหาตัวรถนะครับไปอยู่ที่ไหนการเปิดตัวรถก็ง่ายๆครับกดตัวรีโมท2ครั้งครับ1 2นี่ครับสังเกตว่าตัวรถติดรื้อขึ้นมาเรียบร้อยนะครับปิดก็แค่กดตัวนี้ครับข้างล่างทีปึ๊บก็จะเป็นการปิดนะครับแล้วก็หากปิดแล้วต้องการเปิดสัญญาณการขโมยกดล็อก1ทีปึ๊บสังเกตตรงนี้พอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีการขยื่นของตัวรถนี่ครับก็จะมีสัญญาณขโมยล้อหลังก็จะมีการล็อกไว้นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเสียงดังกดล็อกก็คือการกดข้างล่างทีเพื่อเป็นการปลดตัวคันขโมยครับส่วนเรื่องของลำโพงก็หาตัวรถครับว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับทั้ง2อันมีค่าเท่ากันครับจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับข้อจำกัดนิดนึงครับเวลาลูกค้าที่ไปใช้แม็กแรกๆแล้วจะงงก็คือบางครั้งลูกค้าเปิดด้วยตัวรถเปิดด้วยรีโมทปุ๊บนะครับแล้วจะมาปิดด้วยตัวรถนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับกดยังไงก็ไม่ปิดเขาจะไม่สามารถทำได้ก็คือกล่องข้างล่างของตัวรถเนี่ยเขาจะแยกกันนะครับหมายความว่าถ้าลูกค้าเปิดด้วยรีโมทตัวนี้ครับต้องกด1ทีเพื่อเป็นการปิดจากรีโมทนะครับเปิดด้วยตัวรถนะครับเนี่ยครับแล้วจะมาปิดตัวนี้เห็นไหมครับก็ปิดไม่ได้ต้องปิดที่ตัวรถนะครับหลักการง่ายๆคือเปิดตัวไหนปิดตัวนั้นครับครับเวลาที่ลูกค้าได้ตัวรถไปครับตัวรถเนี่ยเขาก็จะอยู่พับมาแบบนี้นะครับอยู่ในรังนะครับดูที่ตัวของข้อตรงคอนี่ครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับให้กดลงไปทางกึ๊กนี่ครับสังเกตนะเอาใหม่นะครับตรงนี้นะกดกึ๊กแล้วก็ดันคอขึ้นมานะครับให้มันลงล่องตัวเนี้ยล็อกแล้วครับระดับ1แล้วระดับ2ก็คือให้ขึ้นดับเบิลล็อกนี้ครับให้ปึ่งอันนี้คือตัวคอล็อกเรียบร้อยนะครับตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็ตัวของเบาะนะครับตั้งตรงนี้จะมีสลักนะครับให้กดปุ่มนี้ลากขึ้นเนาะกดนี้ปุ๊บล็อกแล้วก็ลงสลักเสร็จปุ๊บขึ้นตรงตัวคอตัวของเบาะนะครับก็คือจะมีอยู่3ระดับครับ1 2 3ขึ้นตามระดับที่เราต้องการขึ้นนั่งนะครับว่าเราถนัดความสูงเท่าไหร่นะครับให้มันลงล่องแล้วก็ล็อกดันตัวเบาะให้ลงปึ๊บอันนี้ก็ล็อกเรียบร้อยครับส่วนตัวของแฮนด์ก็ดันตรงๆขึ้นมาเลยครับก็อันนี้คือกางแฮนด์เรียบร้อยความสูงก็เช่นเดียวกันครับว่าอยากสูงขนาดไหนก็ขึ้นเอานะครับแล้วก็ลงล็อกครับเรียบร้อยก็พร้อมเดินทางครับโอเคครับส่วนเรื่องของการพับตัวรถนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้ดูครับอย่างแรกเลยครับก็ถ้าลูกค้ากางตัวรถอยู่เนี่ยแล้วก็มีการขึ้นระดับของตัวแฮนด์อยู่นะครับก็ลดระดับลงมาก่อนครับแล้วก็ล็อกนะครับหากตัวข้อของตัวแฮนด์ครับลงระดับมาทั้ง2ข้างนะครับเรียบร้อยต่อมาก็คือเรื่องของเบาะนะครับก็ตรงเบาะเนี่ยเขาจะมีเดืออยู่ใต้เบาะครับมันจะมีตัวกดอยู่ให้กดแล้วก็ดันขึ้นมาแค่นี้ครับเดือจะอยู่นี่ครับก็คือดันเดือแล้วก็ดันขึ้นมาครับลดระดับกดล็อกตรงนี้ครับตรงนี้จะมีตัวของปรับระดับความสูงของเบาะอยู่ก็ให้ลดระดับเบาะให้มาเตี้ยที่สุดครับแล้วก็หมุนหลบครับแล้วข้างล่างจะมีสลักล็อกครับกดแล้วจะมีตรงนี้ปุ่มกดเครือข่ายตัวล็อกแล้วก็ดันลงมาครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีการสุดท้ายคือปลดตัวคอนะครับเอาตัวของขาตั้งขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ปลดตัวคอปลดขั้นแรกก่อนนะครับผมทำอีกทีนึงก็คือกดชั้นแรกปุ๊บตอนนี้กดระดับแรกแล้วกดระดับ2เนี่ยต้องยั้งมือนิดนึงครับเพราะว่ากดปุ๊บเนี่ยตัวคอเขาจะพับลงมาเลยนะครับกดเนี่ยครับตรงนี้นะกดลงมาปุ๊บค่อยๆหย่อนนะให้มันกึ๊กสังเกตตรงนี้มันจะล็อกแล้วครับตรงนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วครับ
ก็สามารถที่จะยกตรงตัวสกูตเตอร์ตรงคอครับยก2มือนะครับขึ้นมาปุ๊บครับเรียบร้อยประมาณนี้ครับ